วัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆนะคะ3 plus tipsy จาก Genie Record ค่ะเอาจริงก็เป็นทางการครั้งแรกแต่จริงๆเคยมาตอน7ขวบนะคะมาประกวดจากเทรนเนอร์back then นานมากแล้วนะคะก็ตอนนั้นเหมือนกับว่ามันมี the trainer ใช่ไหมประกวดขึ้นมาแล้วมันแบบหุยใหม่ๆเลยเด็กๆกำลังแบบกำลังมีความฝันเลยก็คุณแม่ก็ส่งมาไปลองซะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แทบจะไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรเลยตอนนั้นยังเป็นเด็กแบบห้าวๆใส่แต่จริงๆก็ยังห้าวๆอยู่ก็ใส่แบบกางเกงแบบฮิปฮอปมาเตรียมร้องเตรียมเต้นอะไรแบบนี้นะคะผ่านไปได้รอบนึงแล้วก็ตกรอบกลับบ้านไปค่ะเรื่องสั้นๆไม่ยาวมากค่ะจบแล้วจริงๆช่อง3นึกถึงพี่แอนหองผสมกับพี่เคนเทรดีนแบบบอกอายุไหมแอบทุกคนคิดว่าเราอายุเท่าไหร่กันคะทายกันเข้ามานะคะเอาไม่มีไหมได้จริงๆก็ใช่เป็นแฟนช่อง3มาตั้งแต่เด็กๆแหละคุณพ่อคุณแม่ก็ดูมานะคะก็จะนึกถึงพี่แอนหองผสมกับพี่เคนเทรดีนเป็นคู่พระนางกันมาก่อนในแบบสุดๆคุกใช่แล้วก็365วันแห่งรักเป็นละครที่ชอบมากตอนนั้นชอบคอมเมดี้ใช่แต่มูนดินมูตาก็ชอบแอบสะใจดีค่ะอุ้มรักอุ้ยอุ้มรักก็ใช้ได้อยู่ช่วงนั้นเพลงดังมากเลยจำไม่ได้แล้วตอนนั้นใจเอ๋ยหรือเปล่านะหรือว่าอะไรสักอย่าง นานแล้วจำกันไม่ได้แล้วใช่ดังมากค่ะดูเหมือนกันค่ะโอ้ก็เห็นที่มีพี่แอนกับพี่เคนเล่นด้วยกันซุปตา2550นะคะปีที่แล้วก็แล้วก็ตอนนี้มีละครที่พี่แอนทำอยู่กำลังออนแอร์ด้วยเรื่องแค้นนะคะก็เดี๋ยวไปตามดูทั้ง2เรื่องเลยค่ะใน3 plus ค่ะก็เข้าสู่ช่วงธรรมเนียมของ3 plus รับแขกนะคะมาที่นี่แน่นอนว่าต้องมีชาเลนจ์นะคะซึ่งพี่ๆเขาก็บอกมาว่าพี่โบเมลดานะคะนักแสดงของช่อง3ก็เพิ่งปล่อยเพลงออกมาใหม่จริงๆทิปได้ยินแล้วแหละใน TikTok เนาะแนะนำให้เป็นแฟนเราใช่ไหมถ้าเธอยังไม่มีใครใช่ไหมแนะนำให้เป็นแฟนเราเห็นแล้วเห็นพี่โบทำด้วยน่ารักมากก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทิปซี่ cover เราจะเป็นยังไงบ้างแต่ต้องขอไปแอบฟังเพิ่มก่อนนะแอบฟังเลยได้ไหม ขอฟังก่อนต้องหาคอร์ดด้วยอุ้ย3ล้านแล้วหรอไลค์กัดนะก็หลังจากที่ใช้เวลาซ้อมไป1ปีเต็มนะตอนนี้ปล่อยเพลงใหม่แล้วนะคะก็ อย่างนะคะแป๊บหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าท่อนฮุกเลยแล้วกันนะเพลงเขาหวานๆใสๆก็ไปฟังพี่โบร้องดีกว่านะคะใน YouTube นะคะหรือว่า TikTok ก็เอาไปเล่นกันได้ตอนนี้มี challenge อยู่ด้วยค่ะค่ะก็เป็นไงบ้างคะจบ challenge ไปแล้วนะคะเป็นแนะนำให้เป็นแฟนเราเวอร์ชันของ Tipsy นะคะก็มี challenge ใน TikTok ด้วยนะคะนี่ถ้าเธอยังไม่มีใครอ่ะแล้วไงต่อแนะนำให้เป็นแฟนเรานี่อ่ะซ้อมมานะคะก็ไปเล่นกันได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคาราโอเกะใน3 plus ด้วยนะคะก็เข้าไปเล่นได้ก็จบเพลงของพี่โบไปแล้วต่อมามาฟังเพลงของทิปซี่กันบ้างไหมคะมาแนะนำเพลงใหม่ของทิปซี่กันดีกว่าค่ะก็ซิงเกิลล่าสุดของทิปซี่นะคะชื่อว่าที่ชอบที่ชอบค่ะเพลงนี้ได้พี่อู๋เดอะเยอร์สมาช่วยทำด้วยนะคะเป็นโปรดิวให้ทำให้เพลงมีกลิ่นอายความร็อกเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็แตกต่างจากซิงเกิลที่1ที่2พอสมควรเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเอาไว้ส่งให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนกุศลไปให้นะคะชีวิตเรามีความสุขแล้วไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ในชีวิตเราอีกก็ในซิงเกิลที่ชอบที่ชอบนี้นะคะก็ทิปทำตั้งแต่เขียนเนื้อร้องเมโลดี้แล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะมิวสิกวิดีโอเสื้อผ้าหน้าผมก็คือมีส่วนร่วมในทุกส่วนเลยนะคะแล้วก็ได้พี่ๆมาช่วยในแต่ละส่วนก็จะมีแบบทีมอาร์ตทีมงานทีมช่างภาพช่างหน้าช่างผมเข้ามาช่วยก็ร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆส่วนค่ะค่ะก็MV ของเพลงนี้นะคะสนุกมากนะใครยังไม่ดูต้องเข้าไปดูนะคะใน YouTube นะคะ Genie Rock
เพลงนี้ MV เป็นซอมบี้ค่ะตามคอนเซ็ปต์จริงๆมันก็ค่อนข้างตรงตัวกับที่ชอบพี่ชอบเหมือนกับว่าสิ่งที่ตายไปแล้วตามกลับมาหลอกหลอนเราอะไรเงี้ยแฟนเก่าอะไรเงี้ยนะคะไม่ตายสักทีกลับมาเราก็เลยพุ่งกลับก็ได้ไอเดียเว้ยเราทำเป็นหนังซอมบี้กันดีกว่านะคะก็วันนี้ใน YouTube จีนี่เรามีหนังซอมบี้แล้วนะคะเข้าไปดูกันได้ค่ะสนุกมากวันถ่ายก็เราถ่ายกันตั้งแต่3โมงเย็นถึงตีห้าเลยนะคะทุกคนสปิริตแบบแรงกล้ามากก็เต็มที่ทุ่มเทกันมากๆนะคะ MV นี้อยากให้ได้ดูจริงๆค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากผลงานของทิปซี่ด้วยนะคะเพลงใหม่ที่ชอบที่ชอบนะคะแล้วก็ซิงเกิลก่อนหน้านี้ทั้ง Lonely City โอ้ความรักนะคะก็ตามเข้าไปฟังกันได้ทาง YouTube Genie Rock ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ๆปล่อยออกมาอีกแน่นอนนะคะในปีนี้จะมาเรียงมาเรื่อยๆเลยอยากให้ติดตามกันแล้วก็นอกจากของพี่โบเมลดาแล้ว TikTok นะคะเดี๋ยวที่ชอบที่ชอบกำลังจะตามมาอย่าลืมติดตามกันนะคะเป็น challenge อยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกัน